สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดพงศ์ขีรจิตนะครับจากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะครับเรานำมันมาใช้นะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับโดยมีเป้าหมายนะครับก็คือเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการวางแผนการสื่อสารและการใช้สื่อนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะครับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตระหนักนะครับและให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องดังกล่าวนะครับโดยจะมีหลักการใดบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับสำหรับนะครับแนวคิดในการใช้การสื่อสารนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับมีอยู่3หลักการด้วยกันนะครับที่จะต้องพิจารณาอันแรกนะครับก็คือเรื่องของการจัดการความรู้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารแบบบูรณาการสำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการจัดการความรู้นะครับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับจะต้องนำแนวคิดในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า KM นะครับ Knowledge Management เข้ามาใช้ในการสื่อสารนะครับเนื่องจากกระบวนการ KM เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเข็มทิศนำทางนะครับให้เราเนี่ยนำไปใช้นะครับในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริงนะครับตั้งแต่กระบวนการแรกก็คือเรื่องของการแสวงหาองค์ความรู้นะครับการวิเคราะห์องค์ความรู้การประมวลผลองค์ความรู้นะครับการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับไปจนถึงการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เราจะต้องดำเนินการภายใต้หลักการที่2นั่นก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับยืนยันแล้วว่าหากเกษตรกรนะครับยิ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมากเท่าไหร่นะครับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับนักส่งเสริมเนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้คนในชุมชนนะครับซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับในการริเริ่มการกำหนดนโยบายแผนงานร่วมตัดสินใจร่วมมือร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับให้บรรลุเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนของตนเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารแบบบูรณาการนะครับเป็นเรื่องของการใช้สื่อนะครับและการสื่อสารเนี่ยที่หลากหลายนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เราเผยแพร่เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรหรือว่าบริบทของข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับการใช้สื่อที่หลากหลายวิธีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางนะครับก็จะย่อมทำให้เกิดการประสบความสำเร็จมากกว่าการใช้การสื่อสารเพียงช่องทางเดียวนะครับซึ่งการใช้สื่อเนี่ยนะครับในการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะมีข้อพิจารณาต่างๆนะครับตามคุณลักษณะของสื่อดังต่อไปนี้ครับอันแรกนะครับก็คือสื่อบุคคลนะครับสื่อบุคคลเนี่ยเป็นสื่อที่มีอิทธิพลนะครับแล้วก็สามารถโน้มน้าวใจได้ดีนะครับแต่ว่าหากผู้พูดเนี่ยขาดทักษะในการพูดนะครับก็จะส่งผลเสียนะครับแทนที่ว่าจะโน้มน้าวได้ก็อาจจะทำให้คนฟังไม่อยากที่จะฟังนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงก็คือการใช้สื่อบุคคลเนี่ยเป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะครับเป็น two-way communication เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะโต้ตอบกันได้ในทันทีทันใดนะครับแล้วก็เหมาะกับการที่จะเผยแพร่เนื้อหาที่มันไม่สลับซับซ้อนมากนักนะครับอธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับสื่อตัวถัดไปนะครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นสื่อที่เห
เหมาะสมกับการใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับเป็นสื่อที่สามารถเก็บไว้เป็นองค์ความรู้เป็นข้อมูลสามารถเอามาอ้างอิงทางวิชาการได้นะครับเอามาเปิดอ่านซ้ำได้นะครับแต่ว่านะครับก็จะเป็นสื่อที่ใช้ได้ในวงแคบๆนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับการแพร่กระจายออกไปอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าสื่อประเภทอื่นนะครับแล้วก็ต้องอาศัยเรื่องของเทคนิคการออกแบบการจัดวางตัวอักษรข้อความอะไรต่างๆรูปภาพนะครับให้น่าสนใจนะครับสื่อตัวที่3นะครับเราใช้คำว่าสื่อกระจายภาพและเสียงนะครับภาษาอังกฤษก็คือ broadcasting ในที่นี้ก็คือรวมทั้งวิทยุและโทรทัศน์นะครับเข้าด้วยกันสื่อประเภทนี้นะครับจะเป็นสื่อเขาเรียกว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับสามารถเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมากได้นะครับแล้วก็สามารถเผยแพร่ไปในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลไประยะทางไกลๆด้วยความรวดเร็วได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสื่อที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์นะครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดก็คือในเรื่องของการที่จะต้องมีทักษะและก็อาจจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์นะครับทรัพยากรทีมงานที่ในการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับและสื่อตัวสุดท้ายนะครับก็คือสื่อออนไลน์สื่อประเภทนี้ก็เป็นสื่อที่ปัจจุบันก็นิยมกันนะครับเป็นสื่อที่เราจะต้องออกแบบนะครับให้ตัวสื่อเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่รับสารของเราผู้ที่ใช้งานนะครับแล้วก็ผู้รับสารเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีความรู้และทักษะในการรับสื่อได้นะครับแล้วก็ต้องมีทักษะในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นเพื่อที่จะเข้าถึงสื่อตัวนี้นะครับกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับก็คือการสื่อสารเนี่ยนะครับเราเอามาใช้นะครับเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นแต่เราจะสื่อสารอย่างไรนั้นเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จนะครับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยนะครับจะต้องเป็นนักจัดการกับความรู้นะครับจัดการเอาความรู้เนี่ยนะครับที่มันเหมาะสมถูกต้องนะครับถูกบริบทกับเกษตรกรสามารถที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้นะครับต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับรวมไปถึงการเลือกรูปแบบการสื่อสารนะครับให้มันถูกต้องเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการเผยแพร่ให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับภายใต้กระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกรให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมนะครับในกระบวนการต่างๆตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ความต้องการนะครับรวมไปถึงการคัดเลือกการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลต่างๆที่จะใช้ในการส่งเสริมนะครับร่วมกันเผยแพร่ดำเนินการต่างๆนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันไปกับเรานะครับก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการเกษตรต่อไปในอนาคตครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเรามีข้อมูลนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะและมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ